ช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดมาแล้วแหละครับตอนนี้ครับมีกันคนละ1คะแนนแต่ใครกันครับที่จะคว้าแชมป์ไปได้เราไปชมกันดีกว่าครับอาโนดให้ใครครับตอนนี้มีคนละ1เสียงครับจะเป็นของใครเสียงนี้จากอาโนดมุมมองของผู้ชายคนนี้จะให้ใครได้คะแนนนี้และจะนำครับใครครับใครครับผมใครครับถ้าตัดสินด้วยลีลานะเฟี้ยวฟ้าวกับบอลนี่เลือกไม่ได้เลยเท่ากันนะแต่ผมจะชอบคนที่ร้องเพลงแบบเสียงละมุนผมให้เต้นครับเต้นนะครับเอาละครับตอนนี้เต้นมี2เสียงนะครับผมคุณครูให้ใครครับถ้าคะแนนนี้เติ้นได้เป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ครับโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวเป็นแชมป์บ้างถ้าเฟี้ยวฟ้าวได้ครองแชมป์ร่วมกับเติ้นครับผมให้เด่นคนละทางแต่ชอบทั้ง3คนเลยครูขอให้บอลกับเฟี้ยวฟ้าวแล้วกันครับ yeah! คนละ1คะแนนครับโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้คะแนนเท่ากันครับ2คะแนนครับขอบคุณมากครับรองแชมป์ร่วมกันนะครับแชมป์ร่วมกันเลยครับสุดยอดมากเลยนี่ของขวัญปีใหม่เลยเนี่ยเชิญโปรเตอร์ครับมอบเหรียญรางวัลครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราคุณพ่อนี่เราเข้าอะไรอ่ะเขารีบไปร่างสัญญาจะเข้ายุ่งเข้าเลคคอร์ดสามคนโอ้โหอยากเข้าจริงๆยุ่งเข้าเลคคอร์ดอ่ะได้ได้เดี๋ยวบอกไว้ให้นะฮะขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับน้องบอลเฟี้ยวฟ้าน้องเติ้ลนะฮะขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับต้นฉบับของเราครับพี่กุ้งครับพี่ลังครับขอบคุณครับและวงแอปแต่ติดตามชมครับโจ๊กตะโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้ทั้ง3ท่านเรียกว่าสนุกกินกันไม่ลงจริงๆนะครับคว้าแชมป์ร่วมกันไปเลยแม่ก็ขอปรบมือให้ทุกคนเลยนะครับวันนี้ผู้แข่งของเราต้องบอกว่าเป็นสายฮาสายอีสานเขาบอกว้ายเอามาทำไมฟังไม่รู้เรื่องกันนี่เดี๋ยวแปลให้แปลพี่สังยายจื้นยายมอดครับตายครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาตลกกรุงเทพมาดีกว่าเอาจะไปเอาตลกกรุงเทพมาทำไมคนเห็นบ่อยแล้วให้เห็นตลกอีสานมั้งแปลให้หน่อยสิได้ให้ครูสลาแปลเป็นกลางให้น้ำมันฟังครูสลาเป็นล่ามให้ลุงมัมลุงมัมสบายดีบ่สบายดีบ่ลงมานั่งนี่เมื่อเจ้าพ่อเพลงรำวงต้องเจอกับเงาเสียงแม่พุ่มพวงคุณออส 4S สลับเพลงกับคุณเปาหลีก็มันสิครับคุณผู้ชมพี่คอยนวลอยู่ในสวนเลื่อมใหญ่คอยสะจนกลุ้มใจป่านนี้ทำไมนวลใหญ่ไม่มาถ้าเผื่อว่าไม่ได้บอกนะว่าเป็นเวอร์ชั่นของพี่ออสมาก่อนก็คือคิดว่าโอ้เป็นของหนูเลยเก่งมากๆเลยลูกขอบคุณค่ะเสียงเพราะมากต้นทำนาข้าชื่อดาวเรืองออกเข้าในเมืองชื่อก็เฟื่องเรืองรื่น
โอ้โหหมดแล้วยังฮะหมดรอบแล้วครับอยากจะคล้องด้วยสิครับครับผมยังพอได้อีกสักรอบไหมฮะแม่คุณพันไปคล้องที่ขอนแก่นดีกว่าครับเตรียมงานท้องแข็งกันได้เลยวันอาทิตย์2 ทุ่มเจอกันนะครับ